สวัสดีครับทุกคนแล้วในวันนี้ครับผมจะมาสอนสร้างฟาร์มทองกันนั่นเองครับนะแล้วก็อันดับแรกครับคือฟาร์มทองเนี่ยการที่เราจะสร้างฟาร์มทองนั่นเนี่ยเราจะต้องสร้างในไบโอมเนเธอร์เวสเท่านั้นนะฮะคือเราจะไม่สามารถฟาร์มทองเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างในไบโอมคิมสันฟอเรสต์ได้โซแซวอลลี่ก็ไม่ได้วาร์ฟอเรสต์ก็ไม่ได้แล้วก็บัสเซอร์เดลต้าก็ไม่ได้เพราะว่า4ไบโอมเนี่ยซอมบี้คิงแมนจะเกิดน้อยแต่ว่าไบโอมเนเธอร์เวสเนี่ยสวิคิแมนจะเกิดเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรจะสร้างฟาร์มทองในไบโอเนเธอร์เวสนะแล้วก็อันดับแรกฮะให้เดี๋ยวทำจุดฆ่าเลยก็แล้วกันนี่บล็อกไม่โหลดอีกแล้วโอเคเดี๋ยวจุดฆ่าเลยนะจุดฆ่าผมจะทำสัก 5x5 แล้วกันนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวนะจุดฆ่าเอ๊ะซอมบี้คิแมนมันโดนแคมป์ไฟมันเป็นไรปะวะใช่โดนแคมป์ไฟไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็ซอมบี้คิกแมนเนี่ยไม่สามารถฆ่าด้วยแคมป์ไฟได้นะก็คงจะต้องใช้วิเทอร์โรทอนนั่นแหละนะหรือไม่ก็ถ้าใครมีวิธีอื่นก็ลองทำดูได้นะฮะแต่ผมจะใช้วิเทอร์โรทแล้วกันเพราะว่ามันโอเควิเทอร์โรทอ่ะนะพอวางแบบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอากระจกมาสิแล้วก็การทำฟาร์มทองเนี่ยฮะเราจะต้องใช้ไข่เต่านะซึ่งไข่เต่าก็สามารถหาได้จากคือเต่าอ่ะเราจะต้องให้อาหารมันพอมันให้อาหารแล้วพอเราให้อาหารเต่าต้องสอดตัวใส่ปุ๊บพอมันผสมพันธุ์กันปุ๊บมันก็จะดรอปไข่เต่าเราก็ต้องใช้ที่คุณซิลทัสเนี่ยในการเก็บไข่เต่ามานะซึ่งพวกตระกูลซอมบี้ทั้งหลายเนี่ยพวกซอมบี้คิงแมนคือมันคือซอมบี้ไฟพิกลินนั่นแหละพวกซอมบี้ไฟพิกลินซอมบี้ธรรมดาซอมบี้ฮักซอมบี้เดเจอร์ดาวอะไรพวกนี้นั่นแหละพวกตระกูลซอมบี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะสนใจไข่เต่าคือไอซอมบี้พวกตระกูลซอมบี้ทั้งหมดเนี่ยเวลามันเจอไข่เต่าเนี่ยมันจะทำแบบนี้เห็นไหมพวกซอมบี้ถ้ามันเห็นไข่เต่าเนี่ยมันก็จะมากระทืบไข่เต่าแบบนี้นั่นแหละครับมันจะมากระทืบไข่เต่าแบบนี้ซึ่งเราจะใช้ไข่เต่าเนี่ยเป็นตัวล่อนะฮะแล้วก็ซอมบี้คิกแมนเนี่ยมันจะเห็นไข่เต่าในระยะสูงสุดคือ23บล็อกนะเพราะฉะนั้นก็เราต้องสร้างฟาร์มให้ยาว23บล็อกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอเดี๋ยวขอวางกระจกปิดตรงนี้แป๊บนึงนะฮะว่าแบบนี้นะฮะแล้วก็วางเนทแลกไม่ใช่เนทแลกอะไรวะไอแมกนาบล็อกวางรอบๆนี้เลยนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยฮะให้คือตรงกลางจะวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะเอาเป็นไม้แล้วกันบล็อกดูมาตรฐานดีเอ้ยหินดีกว่าเดี๋ยวไม้เผื่อมันติดไฟหรืออะไรหรือเอาคอนกรีตแล้วกันสีแดงเข้ากับเนเธอร์ดียังมีครั้งนึงว่าตรงกลางใช้บล็อกอะไรก็ได้แต่ผมใช้บล็อกคอนกรีตแล้วกันสวยดีแต่ยังตรงดอกไม้โอเคแล้วก็เราต้องวางไข่เต่าในระยะแบบซอมบี้คิงแมนจะเห็นปลาตรงไหนวะตรงนี้ปะวะถ้าไม่เห็นมันก็คือสถานหน้าไปสิอันนี้มันเดินลงไปเองมันไม่ได้สนใจไข่เต่านะฮะแล้วก็นี่พอตายปุ๊บมันก็จะดรอปทองนะฮะโอเคฮะแล้วก็การที่เราจะแล้วก็เราต้องใช้แท็บดอเหมือนเดิมนะอย่างในคลิปที่3ที่ผมบอกว่าคีปเปอร์เนี่ยมันจะเดินลงไปเมื่อมันเห็นแท็บดอเนี่ยมันเห็นแท็บดอแบบเนี้ยคือมันเนี่ยแท็บดอมันปิดอยู่แต่คีปเปอร์พวกม็อบต่างๆเนี่ยมันจะเห็นแท็บดอเปิดแบบนี้ซึ่งมันคิดว่ามันสามารถเดินผ่านได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้แท็บดอวางแบบนี้วางหลอกล่อพวกมอนสเตอร์เอาไว้นะนี่มันเห็นไข่เต่าพูดมันก็จะเดินลงไปข้างล่างนี่แบบนี้ไงนะโอเคฮะแล้วก็ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือซอมบี้คิงแมนเนี่ยมันจะเห็นไข่เต่าในระยะ23บล็อกนะเพราะฉะนั้นก็เราต้องวางบล็อกเนี่ย23บล็อกนะเนี่ยนับจากตรงกลางนะตรงกลางนี่คือ0แล้วก็ตรงนี้บล็อกที่1แล้วก็ตรงกลางตรงนี้คือเดี๋ยวนะตรงนี้คือบล็อกที่0 1เนี่ย0อันนี้0นะ0 1 2 3แล้วก็ไปตรงนั้น23บล็อกทางนั้น23บล็อกทางนี้23บล็อกทางนี้23บล็อกแล้วก็วางเป็น4เหลี่ยมรอบๆให้หมดเลยนะก็น่าจะใช้เวลาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ตัดคลิปเลยละกันนะ5 minutes later โอเคครับหลังจากที่ผมได้วางบ็อบแมกมาเนี่ยตรงมุมนู้นจนถึงมุมนู้นเรียบร้อยแล้วนะก็ทุกทิปจะห่างกันทั้งหมด23บล็อกนะใครเต่านับ0นะอันนี้ก็1 2ไปเรื่อยๆ23บล็อก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 ครบทุกทิปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ผมแนะนำนะคือบางทีซอมบี้คิงแมนเนี่ยคือถ้าเราจะสร้างฟาร์มซอมบี้คิงแมนเนี่ยคือการที่เราจะสร้างฟาร์มซอมบี้คิงแมนเนี่ยเราจะต้องมีพื้นที่ทั้งหมด3บล็อกขึ้นไปนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราสร้างฟาร์มซอมบี้คิงแมนแล้วมีพื้นที่สูงแค่2บล็อกเนี่ยซอมบี้คิงแมนมันจะไม่เดินไปหาไข่เต่าคือมันเห็นไข่เต่าก็จริงแต่ว่ามันจะไม่เดินไปหาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนคือมันเห็นไข่เต่าก็จริงแต่มันจะไม่เดินไปหาเพราะว่ามันเหยียบไม่ได้เพราะมันสูงไม่ถึง3บล็อกไงแต่ว่าถ้าเราทำให้มันสูง3บล็อกเนี่ยนี่เห็นไหมมันมาเหยียบแล้วนั่นแหละคือการที่เราจะทำฟาร์มซอมบี้คิงแมนเนี่ยเราจะต้องทำให้มันสูงทั้งหมดเนี่ยการที่จะทำฟาร์มซอมบี้คิงแมนเนี่ยความสูงเนี่ยเราจะต้องทำให้สูง3บล็อกขึ้นไปนะมันถึงจะทำได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำแค่3บล็อกพอดีก็พอเพราะว่าถ้าเราแล้วก็ถ้าเราจะสร้างฟาร์มซอมบี้แมนชั้นที่2นะแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็วางตัวนี้เหมือนเดิมคุมทั้งหมดเลยนะแล้วก็วางไข่เต่าบริเวณแล้วก็วางไข่เต่าบริเวณตรงกลางนี่เหมือนเดิมนะฮะนั่นแหละก็ทำเหมือนชั้น1เลยนั่นแหละแต่ว่าตรงเนี้ยผมแนะนำนะการที่เราจะสร้างฟาร์มเนี่ย
แต่ละฟาร์มเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยควรจะความสูงแค่3บล็อกเพราะว่าถ้าเราสร้างความสูง4บล็อกเนี่ยไอตัวแก๊สอ่ะมันจะสามารถเกิดได้เพราะแก๊สมันจะเกิดต่อเมื่อความสูง4บล็อกนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้สร้างแค่3บล็อกพอแก๊สมันจะได้ไม่เกิดนะนั่นแหละอ่ะแล้วก็วางใครต่อไปในตรงกลางนี้นะฮะแล้วก็ผมแนะนำนะคือบางทีซอมบี้ฮิตแมนมันคือบางทีซอมบี้ฮิตแมนคือถ้าเกิดว่าเราสร้างฟาร์มหลายชั้นเนี่ยและบางทีซอมบี้ฮิตแมนที่มันอยู่ชั้นบนเนี่ยมันอาจจะลงมาเหยียบใครต่อบริเวณชั้นล่างๆตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันเหยียบผมแนะนำให้วางแท็บดอไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มาเหยียบคือระวังแท็บดอเนี่ยคือซอมบี้ฮิตแมนมันเห็นนะคือเนี่ยคือระวังแท็บดอปิดแบบเนี้ยนะแหละมันเหมือนว่าซอมบี้ฮิตแมนจะมองไม่เห็นแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยระวังแท็บดอปิดแบบนี้เนี่ยเอาจริงแล้วซอมบี้ฮิตแมนมันมองเห็นนะเพราะฉะนั้นก็วางปิดไว้จะดีกว่านะสมมติว่าเราสร้างชั้น2นะสมมติว่าเราสร้างชั้น2ก็วางแท็บดอไว้ตรงนี้แล้วก็บางทีซอมบี้ฮิตแมนชั้นบนอาจจะลงมาเหยียบไข่เต่าเลยตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็เพื่อความปลอดภัยผมแนะนำให้วางแท็บดอไว้แท็บดอไว้ด้วยนะแล้วก็วางไข่เต่าตรงนี้แล้วก็ปิดแบบนี้นะแล้วก็ด้านในนี้มันก็จะเป็นพื้นที่กลวงๆนะแหละซอมบี้ฮิตแมนก็มองเห็นนะแล้วก็สร้างชั้น2แบบนี้นะแล้วก็ต่อขึ้นมาอีก3บล็อกแล้วก็สร้างชั้น3ได้เลยคือก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับนะเนี่ยถ้าใครจะสร้างชั้น2ก็เว้นพื้นที่เนี่ยถ้าใครจะสร้างชั้น2ก็เนี่ยนับพื้นที่1 2 3แล้วก็วางตรงนี้แหละแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยจะกี่ชั้นก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมจะสร้างให้ดูแค่นั้นเดียวพอแล้วเพราะว่าขี้เกียจนะแล้วก็แค่นี้ครับฟาร์มทองเสร็จแล้วง่ายมั้ยล่ะแล้วก็ว่ะผมลืมทำเดี๋ยวนะโทษผมลืมคือการเนื่องจะทำฟาร์มซอมบี้ฮิตแมนเนี่ยคือใช่ฮะคือเราทักก็ทำจุดค่าปกติแต่ว่าผมลืมนะฮะท่านผู้ชมอย่าวางจุดค่าติดกับเบสล็อกนะท่านผู้ชมต้องเอาให้บล็อกโซแซนเนี่ยมันขึ้นมาเหนือเบสล็อก1บล็อกแบบนี้เนี่ยเราต้องให้มันขึ้นมาเหนือเบสล็อก1บล็อกแบบนี้เพราะว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้วางฮอปเปอร์ได้นะเนี่ยแล้วก็เนี่ยวางกล่องเก็บของแล้วก็เนี่ยให้มันดูไอเทมเข้าไปนั่นแหละคือผมลืมเรื่องการเก็บของไปเลยไงผมเผลอวางโซแซติดกับบล็อกเบสล็อกมันก็เลยไม่ได้ไงนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะฟาร์มทองแล้วก็ต้องเก็บของอัตโนมัติด้วยเนี่ยคือมันต้องเก็บของอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนอื่นจะทำฟาร์มทองเนี่ยอย่าทำให้วางโซแซติดเบสล็อกแบบนี้บนผมนะฮะให้วางให้มันสูงขึ้นมา1บล็อกนะเพื่อที่จะได้วางฮอปเปอร์แล้วก็เก็บของได้นะนั่นแหละแล้วก็แค่นี้ครับเสร็จแล้ววิธีการสร้างฟาร์มทองมาเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะวางแท็บดอได้ก็ได้ไหมวางดีไหมไม่ต้องวางหรอกบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องวางเป็นแลกว่าบล็อกใช้เป็นแบบบล็อกเนเธอร์แลกไม่ได้หรออะไรเงี้ยคือไอเบโอมเนี่ยไบโอมปกติเนเธอร์เวสเนี่ยคือบางทีมันอาจจะมีโอกาสที่แบบพิกลิ่นมันจะเกิดเงี้ยและพิกลิ่นเนี่ยคือมันก็จะเกิดค่อนเยอะและถ้าพิกลิ่นมันเกิดเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสซอมบี้ฮิตแมนเนี่ยมันเกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นเพื่อให้ซอมบี้ฮิตแมนมันเกิดเยอะขึ้นเนี่ยเราต้องลดจำนวนของพิกลิ่นให้น้อยลงและพิกลิ่นเนี่ยมันไม่ทนกับคือถ้าเกิดว่าซอมบี้ฮิตแมนมันอยู่บนนาก้าบล็อกเนี่ยมันจะไม่เป็นไรเพราะมันทนต่อไฟไงแต่ว่าพิกลิ่นเนี่ยมันอยู่บนนาก้าบล็อกเนี่ยมันจะโดนดาเมจเพราะว่ามันไม่ทนต่อไฟไงไอตัวพิกลิ่นอ่ะเนี่ยพิกลิ่นนั่นเนี่ยพิกลิ่นเนี่ยตัวเนี้ยนะเนี่ยไอพิกลิ่นตัวเนี้ยเนี่ยไหมมันไม่ทนต่อเนี่ยไอตัวพิกลิ่นตัวเนี้ยมันจะไม่ทนต่อไฟนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็วางเป็นนะครับแม็กซ์ฟาร์มบล็อกเอาไว้เพื่อที่ว่ามันจะได้ฆ่าพิกลิ่นอัตโนมัตินั่นแหละเพราะถ้าพิกลิ่นมันเกิดเยอะเนี่ยโอกาสที่ซอมบี้ฮิตแมนเนี่ยมันเกิดมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพิกลิ่นเนี่ยให้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้พิกลิ่นเนี่ยเกิดน้อยที่สุดนั่นแหละก็คือวางแม็กซ์บล็อกแบบนี้แหละเอาจริงมาไปมากบล็อกแบบนี้นะพอพิกลิ่นมันเกิดปุ๊บพอพิกลิ่นมันเกิดปุ๊บมันก็จะตายแล้วพอพิกลิ่นตายปุ๊บซอมบี้ฮิตแมนตัวใหม่มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละก็นั่นแหละครับนะผมเลยแนะนำให้วางเป็นแบล็กว่าบล็อกนะเพื่อที่ว่าซอมบี้ฮิตแมนจะได้เกิดเยอะขึ้นนะแค่นี้นะครับเสร็จแล้วแค่นี้ครับนะวิธีการสร้างฟาร์มทองเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะสมมติเนี่ยซอมบี้มันเกิดเยอะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเดินไปหาใครต่อแล้วมันก็จะล่วงไปโดนเนี่ยมันก็จะล่วงลงไปโดนวิเทอร์โรสล่างแล้วมันก็จะตายแล้วเราก็จะได้ของแล้วก็จะได้ทองมาใช้ฟรีๆเราก็สามารถเอาทองไปค้าเป็นแครอททองก็ได้เพราะแครอททองมันกินแล้วมันจะอิ่มนานนะหรือจะเอาไปค้าเป็นแอปเปิลทองก็ได้แล้วแต่ค้าเป็นหลังรถไฟก็ได้แล้วแต่และหรือไม่ก็เอาทองเนี่ยไปแลกกับวิลเลจเจอร์ก็ได้บล็อกเหมือนกันแล้วก็เนื้อซอมบี้เนี่ยไปแลกกับวิลเลจเจอร์ก็ได้เนื้อเน่าเหมือนกันเห็นไหมมันเป็นฟาร์มทองที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็ได้ของแล้วเราก็เอาของเนี่ยไปแลกกับวิลเลจเจอร์หรือไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านแค่นี้นะครับแล้ววิธีการสร้างฟาร์มทองเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เห็นไหมมันเป็นวิธีการสร้างฟาร์มทองที่ง่ายมากนั่นแหละมันแค่เสียเวลาตรงการวางบล็อกเฉยๆแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยง่ายหมดเลยนะฮะใช้ของอะไรไม่ค่อยเยอะด้วยนะฮะโอเคฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ